ม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นดนตรีทุกชนิดไม่เคยถ้าพูดตรงๆที่ไม่เคยเพราะว่าหนึ่งคือครอบครัวเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีฐานะบ้านก็มีสถานะล้มละลายพ่อค่อนข้างลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราโตมาด้วยความเข้าใจตลอดในการที่แบบอยู่ให้อยู่ยังไงให้อยู่ได้แบบไม่ได้อยู่สบายอ่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนพจิรานะคะนพจิราแปลว่าใหม่สดเสมอมีความใหม่มีความรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเจอเรื่องทุกข์ใจอะไรเนี่ยก็จะทุกข์ใจได้ไม่นานเพราะว่าก็จะกลับมาสดชื่นอยู่เสมอก็เป็นเด็กบ้านๆธรรมดาคนนึงอยู่ในครอบครัวคนจีนแบบจีนจ๋าๆที่แบบว่าลูกผู้หญิงจะต้องใหม่ซุบซนควรจะเป็นเด็กเรียบร้อยยิ่งโตขึ้นมันก็เหมือนค่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากเป็นแบบที่บ้านอยากให้เป็นแต่เราก็ยังต้องเคารพเรายังหาเงินเองไม่ได้อ่ะพูดตรงๆก็ยังต้องอยู่ในกรอบแต่ว่าเราเองก็เป็นเด็กรักเรียนอ่ะพูดตรงๆเราก็ยังเชื่อในเรื่องของการตั้งใจเรียนในการไปสู่เจออะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเลือกเรียนวิศวะหนูก็เป็นคนเลือกเองเลือกไปสอบเองแต่พอสอบมาเราไม่อยากได้แต่พอทีเนี้ยที่บ้านก็แบบเอ้าดีขนาดนี้ทำไมไม่อยากได้ทำไมไม่อยากเรียนอ่ะเพราะที่บ้านอยากให้เรียนก็เรียนก็เริ่มจากที่หนูประกวดในมหาลัยเนี่ยแหละค่ะแล้วมีคณะกรรมการนอกเข้ามาเขาก็เลยแลกคอนแทคกับหนูไว้ก็ผ่านไปสักครึ่งปีมั้งคะพี่คนนี้เขาก็ส่งคอนแทคมาให้ส่งลิงก์การประกวดของช่องวันตามหานักแสดงมาให้บอกว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูแบบนักแสดงหรอเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไม่รู้สึกว่าอยากทำแต่อยากเป็นพิธีกรก็อ่านอ๋อเขามาแคสที่แกมมี่งั้นมาดีกว่าเผื่อว่าจะมีแมวมองเผื่อว่าจะได้ไปทำอย่างอื่นก็เลยส่งสมัครเข้ามาแล้วก็ดันแคสได้แล้วก็ได้ชนะถูกลำเลือกเป็นนักแสดงในช่องจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงว่าเออพอเข้ามาแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็ให้เราไปเรียนการแสดงแล้วก็ไปก็ยังไม่อะไรแต่ว่ามีโอกาสได้แคสละครเรื่องหนึ่งแล้วได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นคู่สองเป็นโปรเจกต์ในการแบบรวมนิวเจนมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้เล่นไปแล้วรู้สึกว่าตกหลุมรักชื่อเรื่องว่าดอกแก้วกาหลงค่ะก็ฉันยังไม่รู้ดิว่าใครเป็นใครกันแน่หน้าตาเราอาจจะธรรมดานะแต่เราไม่ได้ดูถูกตัวเองว่าฉันไม่สวยเหมือนเวลาคนอื่นเห็นเขาจะบอกไม่สวยหน้าเหมือนตัวประกอบเคยรู้สึกแย่กับคำพูดพวกนั้นแต่หนูไม่เคยเอาคำพูดพวกนั้นมาทำให้รู้สึกว่าฉันแย่จริงๆเพราะเรารู้ว่าเรามีดีกว่านั้นหนูรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรหนูรู้ว่าหนูมีความอดทนกับอะไรได้ถ้าหนูปักธงว่าหนูจะทำหนูจะอดทนกับมันได้ซึ่งหนูก็ปักธงไว้แล้วว่าหนูจะเป็นนักแสดงหนูจะมีอาชีพนักแสดงต้องบอกก่อนว่ากระบวนการที่ช่องวันส่วนใหญ่จะเป็นแคสกับพี่ต่อธนภพแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปแคสตอนนั้นเราเห็นชื่อพี่ต่อเราแบบอุทานอะแบบว่าพี่ต่อธนภพเพราะว่าตอนนั้นเราดูผลงานเขาแล้วเราชอบมากที่เขาเล่นเป็นออทิสติกอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาให้ได้เป็นไงเป็นกันเรื่องนี้ต้องได้ต้องแคสให้ได้ฉันต้องได้บทมินตาในใจมีแต่คำว่าต้องได้ต้องได้สุดท้ายก็ได้มาจริงๆวันที่เจอก็เจ็บดีแต่ณวันนี้ก็ตลกดีก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราก็มนุษย์คนนึงถึงจะพยายามเข้าใจให้มันมากแค่ไหนเราก็มีรักโลภโกรธหลงอยู่ดีเราก็มีความรู้สึกโกรธเสียใจกับคำพูดต่างๆอยู่ดีด่าในผลงานเนี่ยยังเข้าใจนะแต่ด่าลามไปอย่างอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยอ่ะเราก็อาชีพนึงแต่ทำไมคุณถึงได้มาแบบดูถูกเราขนาดนี้สิ่งที่ตลกมากคือเป็นผู้หญิงด้วยกันเองทั้งนั้นที่มาดูถูกกันทั้งที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างกว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ถูกจับใส่พาแล้วก็เล่นคู่กับต่อนะมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วเราก็มานั่งคิดว่าทำไมเราถึงปล่อยคำพูดคนเหล่านั้นอ่ะจะมาทำให้เราหยุดหรือล้มเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพของเราเรารักอาชีพนี้มันก็เลยแบบโอเคตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรช่างมันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกอย่างมันพิสูจน์เอาเองแล้วกันคุณจะเชื่อไหมผมเดินทางข้ามภพชาติได้
ล้วก็ลุ้นมากเพราะว่ามันเป็นการพลิกหนูเลยหนูใส่ energy กับพิชญาไปเยอะมากเป็นละครที่ท้าทายเอาจริงท้าทายกว่าโรแมนติกดราม่าอีกเพราะว่าการเล่นคอมเมดี้ให้คนดูรู้สึกแบบยิ้มให้คนรู้สึกโอ๊ยยายพิชญานี่มันแบบป่วนจริงๆเลยหรือแบบเอ็นดูเราอะหนูว่ามันยากกว่าอีกจังวงจังหวะปวดมากไอ้ไดนามิกในการแสดงมันหายากนะคะที่จะแบบไม่ให้หน้ารำคาญเกินแต่ก็ไม่ใช่ว่าจืดจนคนดูแยกไม่ออกว่าเป็นคนในอดีตหรือเป็นคนปัจจุบันกันแน่ไม่อยากให้คนดูสับสนไม่อยากให้คนรู้สึกว่ามีทำไมอะตัวละครตัวนี้ไม่เห็นต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยหรือเราไม่อยากเป็นแบบนั้นยากค่ะยากในที่นี้หมายถึงว่าพอเราไม่เคยร่วมงานกันก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราต้องมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็ยากพอสมควรที่จะต้องหากึ่งกลางระหว่างกันที่ดูแล้วคนดูรู้สึกว่าเออไอ้คู่เนี้ยถูกแล้วที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องจิ้นหรือคนดูจะต้องอะไรเราคาดหวังว่าคนดูจะสนุกไปกับพิชญากับเขมรชาตินี่คือความตั้งใจของหนูกับพี่เต๋าเราอยากให้พิชญากับเขมรชาติเป็นตัวแทนของคนดูที่จะพาคนดูเข้าไปในคดีลักข้ามภพแล้วสนุกกับการไขการสืบว่าใครเป็นคนร้ายบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยทีมงานทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นรสชาติที่คนดูเนี่ยหาดูบ่อยๆไม่ได้แน่นอนในละครสืบสวนนะคะแล้วมันเป็นสืบสวนแบบพีเรียดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันนะคะสนุกรับรองค่ะ